สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟานจะสาธิตในเรื่องของการทำลายเสือแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวมิกกี้เมาส์เห็นไหมคะลายเสือโอเควิธีทำง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการลงพื้นก่อนลงพื้นจากสีชมพูก่อนเลยนะคะเริ่มจากการลงขอบก่อนแล้วก็ระบายสีเติมสีให้เต็มเลยนะคะเติมสีให้เต็มตกแต่งด้วยนี่ค่ะใช้ไม้จิ้มฟันตกแต่งให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะมันจะได้สวยงามเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใช้สีดำนะคะแต้มสีลงไปตามจินตนาการเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละลากให้เป็นเส้นขึ้นมาเสร็จแล้วค่ะได้แล้วเห็นไหมคะลายเสือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องรอให้แห้งนิดนึงก่อนนะคะเราถึงจะเติมส่วนข้างบนได้ไม่ใช่นั้นเนี่ยเราสีมันจะกลืนกันเดี๋ยวฟังจะเติมจากอันอื่นให้ดูก่อนแล้วกันอันที่แห้งแล้วก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวฟังจะเติมให้ดูก็เริ่มจากขอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เติมสีให้เต็มลายยังไม่ชัดใช่ไหมคะถ้าลายยังไม่ชัดแล้วก็เทคนิคเราก็คือใช้ไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะแหลมๆเนี่ยค่ะเกลี่ยให้ภาพเนี่ยมันจะได้คมเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะมิกกี้เมาส์ลายเสือน่ารักไหมคะบ๊ายบาย